นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691ครับตอนนี้พี่เลิศศักดิ์ยังอยู่กับเรานะครับพร้อมกับซูซูกิ SV 650ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับช็อคอัพดีๆหรือว่าคำว่าหนึบช็อคอัพบายเดนี่สายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speed ต้องมีไว้คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีและลูป71คู่นักบิดคู่มิตรนักปั่นอ่ะมาพูดคุยกันต่อในเบรกนี้นะครับกับเรื่องราวของซูซูกินิดนึงเมื่อกี้ลืมถามไปตอนนี้อยากให้พี่อธิบายนิดนึงเขาเรียกอะไรนะรายการผลิตของรถจักรยานยนต์ซูซูกิณตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างครับแล้วก็รุ่นไหนขายดีอะไรยังไงมีโมเดลไหนยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงสายการผลิตของซูซูกิผมอยากจะเน้นไปที่บิ๊กไบค์นะครับตอนนี้บิ๊กไบค์เนี่ยเราแบ่งออกได้เป็นหลายๆเซกเมนต์ด้วยกันนะเริ่มตั้งแต่เซกเมนต์ที่เป็นสปอร์ตนะครับก็คงจะรู้จักกันดีนะครับ GSX-R 1300R นะครับก็คือ Suzuki Hayabusa นะครับใช่ครับแล้วก็อาจจะมีรุ่นอื่นๆอีกอย่างเช่น GSX-R 1000นะครับก็จะเข้ามานะครับแล้วก็นอกเหนือจากเซกเมนต์ที่เป็นสปอร์ตเราก็ยังมีที่เป็นแบบนักเก็ตครับอย่างนักเก็ตสตรีทนะครับอย่างเช่นตัวกาลิยุส650หรือแม้แต่ตัว SV 650ตัวที่กำลังเห็นอยู่หรือว่าคนที่ชอบทัวริงก็จะมีเซกเมนต์ของการเป็นแอดเวนเจอร์ทัวริงนะครับก็จะมีพวก V-Storm 650 V-Storm 1000ตอนนี้เพิ่มมีรุ่นปกติจะเป็น V-Storm ก็จะเป็นล้อแม็กใช่ไหมครับตอนนี้มีรุ่น XT ซึ่งเป็นล้อซีลวดนะครับเป็นแอดเวนเจอร์พันแท้นะครับเจ๋งล้อซีลวดนอกเหนือจากรถพวกนี้มันยังมีรถอีกหลายๆประเภทซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นพิเศษพิเศษมากๆเลยซึ่งครั้งนี้ในงาน Motor Expo เรามาจัดโชว์ให้ด้วยนะครับคือ Hayabusa ครับ Yoshimura X1เอาแล้วเป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะเป็นลิมิเต็ดเป็นค่ายแต่งโยชิมุระโยชิมุระโยชิลิมิเต็ดเลยใช่ครับซึ่งเป็นระดับโลกเลยก็อยากให้ไปตามชมกันว่ามันจะพิเศษแค่ไหนครับนะครับโอ้โหเจ๋งแค่พูดนี่อยากเห็นละนะครับนี่เมื่อกี้เราบอกของรางวัลจากทางซูซูกินะครับมีเสื้อโปโลมา2ตัวสีขาวกับ4ตัว4ตัวสีขาวกับสีดำนะครับเราแจก4รางวัลละ4รางวัลรางวัลละ1ตัวเดี๋ยวเราแรนดอมเอานะครับผู้โชคดีง่ายๆแค่ส่งเอสเข้ามาตามปกตินะครับวงเล็บต่อท้ายว่าซูซูกิแค่นี้สำหรับแฟนซูซูกิพันธุ์แท้เดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีแจก4รางวัลเป็นเสื้อโปโลเอาไปใส่ตั้งแต่ตอนนี้ถึงจบรายการเลยนะใช่ตั้งแต่ตอนนี้ถึงจบรายการ ได้มาเยอะๆหน่อยแล้วก็เราติดต่อกลับไปนะครับใช่นะครับวงเล็บต่อท้ายนะครับเอสเตามปกติเลยต่อท้ายว่าซูซูกิคำถามก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็ได้หมดถามมาแล้วก็วงแล้วก็ลงท้ายว่าซูซูกิครบเลยแค่นี้เองแจก4รางวัลเสื้อโปโลสุดเท่สวยๆแบบนี้เอาไปใส่อันนี้เป็นเบิร์กแมนนะครับเอาไปใส่กันสกูตเตอร์ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อของซูซูกินะครับเสื้อโปโลสวยๆอ่ะไว้แจกกันนะครับดูรวมๆใส่แล้วมีเสน่ห์ครับนะครับเอาไปดูว่าเราเข้ามาสู่งานมอเตอร์โปรกันต่อนะครับที่มันจะเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของบูธยังไงมั่งคอนเซ็ปต์ปีนี้นะครับบูธซูซูกิเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบในตอนต้นว่าเราไปอยู่ในบริเวณเดียวกับรถยนต์นะครับแต่คอนเซ็ปต์หลักๆของบูธซูซูกิปีนี้ก็คือเรซซิ่งสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่นำมาจัดแสดงนั้นจะมาในแนวนี้แต่ว่าการทำการใช้งานในแต่ละวัตถุประสงค์ก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะครับนอกเหนือจากคอนเซ็ปต์บูธที่ว่าเรซซิ่งสปอร์ตแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดครับมันก็จะมีรถที่เป็นสปอร์ตที่มีชื่อเสียงต่างๆนอกเหนือจากรถพวกนี้เรายังมีรถในประเภทอื่นๆในเซกเมนต์อื่นๆเพื่อมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย บางคนชอบแบบอเมริกันสไตล์นะก็ครูซเซอร์แบบเป็นครูซเซอร์เรานำครูซเซอร์ตัวเล็กคือตัว VL 800บูโรวัตครับนะครับเอามาจัดแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รถทุกรุ่นอย่างที่เรียนให้ทราบนะเราจัดเต็มในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับประกันชั้นหนึ่งโรดไซด์แอสซิสแตนต์นะไม่ว่าโรดไซด์แอสซิสแตนต์เนี่ยอยากจะเรียนอย่างนี้ครับซึ่งเป็นบริการที่ดีมากๆสำหรับซูซูกินะเราแถมให้ฟรีเลยใช้รถบิ๊กไบค์ของซูซูกิไม่ว่าผ
พบเจอเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่จะมีคนไปช่วยครับนะครับถ้าเหมือนคอร์เซ็นเตอร์มีโทรไปครับมีครับพอไปเจอตรงนี้ถ้าจำเป็นที่จะต้องสมมติว่ารถไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้ยางตกยางแตกยางแบนอะไรครับก็จะมีคนไปช่วยเอารถบรรทุกรถกลับมาให้ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงทั่วประเทศทั่วประเทศด้วยทั่วประเทศครับโอ้โหเจ๋งเลยครับนี่ชื่ออะไรนะชื่อเขาเป็นรถไซต์แอสซิสแตนต์ก็คือการให้บริการช่วยเหลือในยามฉุกเฉินนะครับรถไซต์ข้างถนนอ่ะครับมีแต่ผู้ช่วยผู้ช่วยข้างถนนผู้ช่วยข้างถนนการบริการแจ้งตรงๆนะเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเป็นการบริการหลังการขายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจในแบรนด์ของถูกต้องครับถูกต้องครับพี่บอมครับก็มีสไตล์ไหนบ้างรถที่จะเข้ามาโชว์ในบูธนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบกี้บอกแล้วมีสปอร์ตครูเซอร์ครับครูเซอร์ครับนะครับนักเกตแอดเวนเจอร์นะครับ4สไตล์นี้เป็นสไตล์หลักๆซึ่งจะเห็นว่าในแต่ละแคททิกอรีของมันก็จะมีรถในหลากหลายรุ่นมีวาเรียชั่นของมันตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่นะครับและในอนาคตก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือเฉพาะที่บอกนะแล้วมีที่ยังไม่บอกอีกนะเพราะอันนั้นต้องไปดูในงานนะต้องไปดูในงานก็มีทีเด็ดอยู่ก็เลยอยากถามว่าจะมีไหมตัวโชว์ของตัว GP ที่ซูซูกิไปถึงขนาดคว้ารางวัลแชมป์มาแล้ว1แชมป์จากที่ห่างหายเป็นหลัก10ปีของ BLS ที่ผ่านมาเนี่ยมีจะมาโชว์ไหมต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นรถที่เป็นทางเรียบเนี่ยซูซูกิเองเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าใครหรือแม้จะเป็นทางฝุ่นก็ตาม RMZ 250เนี่ยก็ยังแม่ผมตกไปรุ่นหนึ่งรถสไตล์วิบากรถสไตล์วิบากก็ไปครับ RMZ 250ก็ไปโชว์ด้วยนะครับไปดูได้นะครับซึ่งอยากจะบอกงี้ครับรถที่ฮายาบุสะโยชิมูระ X1 ที่เรานำมาแสดงเนี่ยบอกได้เลยว่าพิเศษสุดๆนะครับลองไปชมนะครับว่าเขาจะแต่งมาจัดเต็มขนาดไหนผมเชื่อว่าหลายๆคนรอดูตัวบิเยเลสอยู่ใช่ป่ะครับเพราะบิเยเลสนี่เขาทำผลงานได้ดีมากเลยนะปีนี้ออกมาเป็นรหัส L7 แล้วนี่จะเป็นยังไงแต่เสียดายที่เขาย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วแต่ว่าทีมเมทก็ไม่ธรรมดาเพราะคือก็สามารถพารถซูซูกิขึ้นมาอยู่ในหัวแถวได้ในฐานะได้เป็นปีที่2นะครับที่ซูซูกิกลับเข้ามาใช่กลับเข้ามาซึ่งถือว่าก็กลับเข้ามาได้เร็วก็เซอร์ไพรส์ครับมีโพเดียมนะครับถึงโพเดียมแชมป์ด้วยแล้วก็ที่2ด้วยครับที่3ด้วยใช่นะครบเลยเมื่อกี้เราบอกแล้วเราจะมาดูรถคันนี้กันครับคุณยังไงดีคุณก๊อฟเจ้า SV 650ตัวนี้เราบอกว่าเป็นรถเครื่องวิทวินนะครับแล้วก็ตัวนี้เนื่องด้วยแบบความที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรได้นะมีการปรับเปลี่ยนมาจากตัวกาลิอุสอย่างที่ก๊อฟบอกเมื่อสักครู่จานดิสหน้าเป็นจานดิสคู่นะครับแล้วก็ระบบกระเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกยูนะครับระบบกระเทือนหลังเป็นชกเดียวทำงานแบบธรรมดามากคือแบบต้องการแบบก็เป็นเบสิกไงเบสิกเลยการเริ่มต้นของการทำรถอ่ะมันก็เป็นประมาณนี้ใช่ไหมแต่ในเรื่องของที่มันสูงแล้วมันดีกว่านี้คือว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีก็สมรรถนะของเขาที่เขาเติมไปให้เพื่อในการควบคุมในการเติมคันเร่งหรือในการตอบสนองในการความเร้าใจสนุกถนนเนี่ยเขาเติมไปให้ตรงนี้ใช่ใช่ไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจว่าเครื่องสูบวีอ่ะโอ้ขี่ยากแล้วมันดุดันโหดร้ายมากที่มาเร็วมันมาเร็วตัวนี้ก็เหมือนกับที่บอกไงก็คือได้รับการพัฒนามาจากตัวกาลิโอใช่ไหมทำขี่ง่ายขึ้นเหมาะสมกับการใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งรถตัวนี้ตัวแฮนด์บาร์เนี่ยตุ๊กตาแฮนด์เสริมมาสูงพอสมควรนะครับเนี่ยโหอยากลองท่านนั่งท่านนั่งสบายใช่ใช่ไหมแล้วก็ช่วงขาหนีบช่วงถังเนี่ยมันจะเลียวเล็กมันก็จะเพรียวนิดนึงใช่ไหมทำให้การเวลาเลี้ยวเนี่ยกระชักประตูรถเนี่ยก็เหมือนกับคล่องอ่ะมันคล่องตัวใช่พี่ใช่ครับผมเสริมนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนั่งในการขับขี่นะครับตัวนี้ก็จะลงตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับตัว SV 650เนี่ยเรามีการพัฒนาต่อยอดมาจากตัว Gradius 650นะครับมีจุดที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ย140จุด140จุดนะครับอยู่ในเครื่องยนต์สัก70จุดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่เป็นตัวถังอีกสัก70จุดแต่ว่าจุดเด่นของตัวนี้คือกำลังเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากๆเพราะว่าเขาเปลี่ยนเรื่องของวีทวิน90องศาวาวเนี่ยมันจะช่วยให้กำลังต้นและกลางมันจะจัดแล้วมันจะตีขึ้นเหมาะสำหรับการใช้งานในมือแต่ถามว่าในช่วงของการเดินทางทริปออกทริป650ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ยากมากมายนะปรับเปลี่ยนเยอะนะในเรื่องของ40จุดในเรื่องของเขาเรียกอะไรทักษะเทคนิคการขับขี่ในเรื่องของตัวนี้มั่งดีกว่าต้องบอกว่าความที่แบบเป็นตัววีทวินนะมัน
เวลาที่เขาโค้งแคบๆเนี่ยเพื่อให้มีความปลอดภัยเนี่ยเราจะยกเขาเล่นสุดไม่ได้นะเราต้องแบบคอเข้ามันก็ต้องมีแอคชั่นในมือเพื่อจะต่อยอดในการเดินเล่นต่อตามลักษณะนิสัยของพี่ยนต์ถ้าปิดแล้วเปิดถ้าปิดแล้วเปิดในกลางโค้งเนี่ยก็คือความโหดของมันก็จะพาคุณล่องลอยแน่นอนครับแต่ไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นก็คือค่อยๆเดินคันเร่งดีกว่านะครับค่อยๆเริ่มไปกับมันคือเมื่อคุณขี่รถวีทวินได้เนี่ยแน่นอนคุณไปขี่รถอะไรก็ได้ครับผมคือไม่เป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรฝึกทักษะของผู้ขับขี่แล้วก็ให้ความดุหรือแบบว่ามีความรู้สึกว่าแบบเรียกว่าทีมันดุดันมันดุอ่ะเดินไปนี่ก็เป็นแบบติดมือดิจิฟูดิจิตอลด้วยนะเดินไปฟูดิจิตอลนะใช่ครับใช่ฟูดิจิตอลนะเดินไปทางด้านไฟหน้าจะเป็นมัลติเรฟลักเต้นรีเฟคเตอร์ธรรมดาอยู่ข้างหลังเป็น LED นะครับมี LCS แล้วด้วยครับแล้วก็ไซส์สวิสแตนนะครับของรถใหญ่ก็เดขาตั้งเครื่องดับแต่สังเกตที่องศาของตัวโชคหลังจะเป็นค่อนข้างเกือบจะตรงเลยนะเกือบจะตรงละนะครับตรงนี้มันมีผลไหมพี่ถ้าตรงกับตัวเฉียงธรรมดาผลมันจะมีเยอะมั้ยมันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่นั่งใช่ไหมครับแล้วก็ศูนย์ถ่วงของรถครับแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยโดยเทคโนโลยีของซูซูกิเนี่ยวิศวกรเนี่ยคำนวณมาอย่างลงตัวเหมาะกับตัวนี้นะครับ back to origin หมายความว่ากลับไปสู่การขับขี่ที่ง่ายง่ายนะครับอย่างนี้ถ้าพูดขนาดนี้แล้วผมอยากรู้ราคาเลยพี่ SV 650ราคาตัวนี้เท่าไหร่ ABS ใช่ไหมครับราคาเบาเบาครับ289 289ครับ 289,000 นะครับราคาเดียวกันทั่วประเทศต้องได้แล้วราคานี้นะ650นะ650นะไม่ถึง3เออ289 289ครับราคาที่เรียกว่าเย้ายวนเลยทีเดียวฟังเป็นชื่อของนักเก็ตอ่ะคำว่านักเก็ตคือเปลือยใช่ไหมรถสปอร์ตเปลือยอกแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแฮนด์บาร์ก็ไม่มีเคาลิ่งด้านล่างเปลือยนี่เปลือยแบบดูดิบๆ ดีนะธรรมดาคำว่าเปลือยของนักเก็ตส่วนใหญ่จะมีปีกข้างมาน้ำนิดนึงคือว่าไม่ไปเปลือยเต็มอ่ะแต่ตัวนี้คือว่าเปลือยเลยอ่ะแก้ผ้าแล้วก็เหลือเกงในตัวเดียวอ่ะก็คือว่าอยากโชว์แล้วอ่ะอยากโชว์แต่รอแต่รออยากโชว์อ่ะเฟรมถักด้วยเออสมมตินักเก็ตส่วนใหญ่เป็นเฟรมถักก็ถึงจะเรียกว่านักเก็ตใช่ใช่เนาะนะครับคือรถคันนี้มีดีแล้วต้องโชว์ครับนั่นเออนั่นไงนั่นไงมีต้องโชว์เฟรมถักก็จะให้ประโยชน์ในเรื่องของแรงบิดนะฮะมีการให้ตัวได้เยอะกว่าเฟรมที่แบบเป็นเฟรมทึบธรรมดาส่งผลต่อการขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแล้วเรื่องของอิสระตัวนี้ที่มีมีทางสูตรสุขีมีครับมีครับก็สามารถไปแต่งครับไปเลือกซื้อหาได้ในบูธเลยในบูธก็หรือว่าในโชว์รูมทั่วตามโชว์รูมทั่วประเทศก็มีครับมีครับซื้อตัวนี้แล้วก็ยังมีชุดแต่งออกมารองรับด้วยสามารถไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกตามใจชอบจริงๆแล้ววันนี้ผมเพิ่งไปสุซูกิมานะที่ไทยสุซูกิที่ของรังสิตครับมีตัวแต่งอยู่ตัวสีน้ำเงินสวยมากเป็นแฮนด์ตุ๊กตาแบบเป็นแฮนด์ทำอลูมิเนียมแล้วเป็นแฮนด์เหมือนกับแฮนด์จับโชว์คล้ายๆจับโชว์ออกเป็นแนวสปอร์ตมากตัวนั้นสวยแล้วก็มีครอบครอบท้ายครับหล่อเลยก็ต้องไปหาซื้อที่สวนดูหรือไม่ก็ไปดูในงานมอเตอร์สปอร์ตมีแน่นอนโชว์ตัวนี้อยู่พร้อมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งให้ครบครันเลยใช่ไหมตัวนั้นคืออาจจะแรงไปไงตัวที่ก๊อปไปเห็นนะเพราะว่าตัวนี้คือพี่เลิศทุกขี่มาเองจากไทยซูมาตัวนี้คือสแตนดาร์ดที่เป็นอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวตัวแต่งก็จะมีแต่วันงานน่าจะมีตัวแต่งไปโชว์ใช่ไหมครับพี่ที่งานเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเขาแต่งยังไงเซสซอรี่มีอะไรบ้างนะก็ไปดูกันที่งานที่ห้องสามห้องสามนี่นะครับเข้ามาเยอะมากนะ SMS นะหลายตัวแล้วนะเสื้อตัวแล้วเดี๋ยวเราแรนดอมออกมาเกิน10แล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเราใช้แรนดอมได้เรามีโปรแกรมที่จะแรนดอมผู้โชคดีออกมาก็คือไปร่วมกิจกรรมของซูซูกิได้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งอาจจะแบบได้มากกว่าเสื้ออีกนะครับเพราะว่าเราก็มีนอกเหนือจากเปิดรถใหม่แล้วนะฮะก็ยังมีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าก็จัดกันแบบพอหอมปากหอมคอนะครับในช่วงเวลานี้เขาไปเลือกซื้อรถก็บอกเลยที่บอกเมื่อกี้มีทั้งฟรีประกันมีทั้งกิฟต์วอยเชอร์ทั้งมีทั้งบริการฉุกเฉินรถไซส์รถไซส์แอสซิสแตนต์นะครับแล้วพิตตี้เปิดตัวเป็นไงพี่พิตตี้ปีนี้อาจจะดูแปลกตาไปผมว่าน่าจะดูดีไปอีกแบบนึงก็น่าจะเรียบร้อยกันหมดนะดูแล้วนะครับโหนี่มาง่ายๆ SS เสื้อซูซูกิคืออยากได้ไงนะครับกติกาง่ายๆครับพิมพ์ SMS เข้ามาทาง482-7772นะครับพิมพ์ C แล้วเป็นบัคแล้วก็เขียนอะไรก็ได้ถามตอบคำถามมาหรือว่าจะแนะนำหรือว่าจะติชมหรือว่าจะมาสวัสดีเราก็แล้วก็ลงท้ายด้วยซูซูกิครับเรามีให้แจกให้4ตัวนะครับเป็นเสื้อซูซูกิสวยๆแบบนี้นะฮะเอายาวๆหน่อยเมื่อกี้นี่สั้นไปเขียนเสื้อแล้วก็ซูซูกิอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าให้ไซส์ S อย่างเดียวเลยถ้าอยากได้ไซส์ใหญ่เขียนยาวหน่อยนะให้เสื้ออย่างเงี้ยอย่างยาวๆเงี้ยแล้วก็ลงท้ายด้วยซูซูกิแล้วก็จะแจกเสื้อสวยๆอย่างงี้นะครับมีคนถามเข้ามา
ซูซูกิจะมี300หรือว่า500มาต่อกรกับค่ายอื่นหรือเปล่านั่น อันนี้เป็นการคำถามยอดนิยมมากๆเลยผมไปที่ไหนก็มักจะได้รับคำถามนี้นะครับเขามีตอบไม่ตอบว่าแฟนซูขอคำตอบด้วยครับนี่อันนี้ไม่ตอบไม่ได้นะไม่ได้นะครับต้องเรียนงี้มีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนนะครับอดใจรอนิดนึงได้รับการยืนยันจากทางผู้บริหารแล้วสำหรับแฟนๆซูซูกิเจอกันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแต่ว่าพี่เลือดจะไม่ไปงานนะกลัวจะไปถามในงานเจอสิพี่ต้องอยู่แล้วในงานหรือไปเจอกันในงานแล้วจะได้เห็นแน่นอนไปเจอพวกเราด้วยพวกเราก็ไปเราก็ไปผมก็จะไปเปิดรูปใหม่นะครับก็จะไปถ่ายรูปถ่ายทำรายการของเราด้วยอันนี้อะไรฮะรถแข่งมอเตอร์ทีพีของซูซูกิ GCC ครับโอ้รถแข่งน่าจะมอเตอร์ GP ใช่มั้ยรถมอเตอร์ GP CC ผมมันจำกัดไม่ได้นะ900ก็40 4ฮะประมาณอยู่ที่ว่าครับใช่900ก็40ครับเป็นมาตรฐานของมันไม่ให้เกินไม่เกิน900ก็44แต่ว่าถ้าเป็นรถ2สูบสามารถเกินได้ใช่นะครับมันเป็นข้อเป็นมาตรฐานใช่เป็นกติกาเดี๋ยวเราค่อยรีวิวเรื่องของมอเตอร์ GP ในเบรกต่อไปใจเย็นครับเดี๋ยวเรามีข้อมูลเพียบเลยนี่ถามเลย SV คันนี้ท็อปสปีดเท่าไหร่เอาล่ะมีใครแล้วใครจะลองขี่แล้วยังผมว่าในระดับ650ที่เคยขี่มานะ650ที่เคยขี่มาถ้าเป็นแน็กเก็ตนะ180ถึง190ธรรมดาคือไม่ยากอ่ะไม่เหนื่อยใช่บิดขึ้นไปไม่ใช่เรื่องยากสบายอย่าไปนั่งหัวเดย์อย่างนี้ไม่ได้ตีงงท้องนะสบายๆลมมันแรงนะครับลมมันท่ามันแรงมันต้องหมอบไปมีให้เห็นอยู่แล้วเกือบจมไม่อะก็เคยเห็นอยู่แล้ว650นะครับรถส่งมิเลอร์นิดนึงครับคือในส่วนของตัว 1,000cc เมื่อกี้เราพูดถึงตัว 1,300 ตัวในซีอ่ะซูซูกิ GSXR 1,000 เนี่ย คือในเมืองไทยต้องบอกว่ามีความนิยมอย่างสูงนะตั้งแต่รหัส K จนมารหัส L แล้วเนี่ยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรดีๆสำหรับคนที่อยากจะได้แบบรถของศูนย์บ้างครับสำหรับที่คุณตู่ถามเนี่ยน่าจะหมายถึง GSX R 1000ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้ว GSX R 1000เนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวสายพันธุ์ใหม่นะครับที่เยอรมันไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรามีรถรุ่นใหม่ออกหลายรุ่นมากเลยทีนี้จะนำเข้ามาทีเดียวก็มันก็จะการจัดการมันก็จะยากเดี๋ยวทยอยเข้ามาไม่นานเกินรอเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าไม่ได้มีงานนี้งานเดียวงานเกี่ยวกับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์เนี่ยนอกจากงานนี้ยังมีงานอื่นเฉพาะประเทศไทยนี่มา 4-5 งานเพราะฉะนั้นรอดูไปเรื่อยๆสำหรับปีนี้ก็มีทีเด็ดเยอะพอสมควรแล้วให้ดูว่าเอลิกาพันปีนี้เนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่นะเป็น major change ใช่ครับซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีโหมดอะไรมากมายแต่คราวนี้มาเต็มครับมาเต็มชิปแอนด์ดาวขับแอนด์ดาวมาพร้อมเลยฮะครับมีชุดเขาบอกมีชุดแต่งด้วยมีโชคแบบมีซับแทงต่างหากด้วยเป็นรหัส IR เติมหลายตัวเป็นซับแทงสีฟ้าใช่ไหมเออใช่ๆเป็นซับแทงนี่คือของแต่งมั้ยออปชั่นเสริมอีกอ่ะโชว์อ่ะเดี๋ยวก็มาพร้อมเดี๋ยวไว้ถ้ามันถึงเวลาเมื่อไหร่ปุ๊บจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับมันก็ประมาณนี้ฮะเอ็กซ์โปต่อด้วยบางกอกไบเฟสมอเตอร์โชว์แล้วโชว์บิ๊กมอเตอร์เซลล์บ้านเราก็งานเยอะนะครับก็ได้เห็นกันบ่อยแน่นอนนะครับอ่ะดูเอสเวทหน้าจอหน่อยนี่คือนี่เหรอนี่เดี๋ยวดูเป็น R K9 ใช่ไหมอะไรฮะถ้าเป็น K มันต้องหลักพันฮะ GSX R750 K9 ไม่ใช่อ่ะกับ GSX R1000 ประสิทธิภาพต่างกันอ๋อคือว่า3รุ่นไง750 K9 แล้วก็ตัวพันอ๋อ3ตัว3ตัวเยอะไหมครับถ้าไม่วัดกันที่ CC แต่ว่ามีไซส์เสื้อบอกมาด้วยนะมีบอกไซส์เสื้อด้วยคนนี้ว่าเอาบอกแต่ดีแล้วบอกไซส์เสื้อไซส์เสื้อได้แก่ถูกถ้าไม่วัดที่ CC เราดูในเรื่องของสมรรถนะดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัว750อ่ะถ้าสำหรับการขับขี่แบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยท็อปสปีดอาจจะเสียเปรียบแต่ว่าในเรื่องของการควบคุมรถเนี่ยจะง่ายกว่านะครับมันเล็กกว่ามันเล็กกว่าแล้วตัวเนี้ยเหมือนกับตัวที่ลองมาจากตัวพันเนี่ยเป็นรถสปอร์ตเหมือนกันมันจะมีการที่ผ่านๆเขามีการพัฒนาตลอดนะครับต่างจากตัวพันซึ่งตัวพันนี่เพิ่งมาพัฒนาเมื่อปีนี้นี่เองนักงานอินเตอร์มอดเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตัว710อ่ะจะขี่ง่ายกว่าถ้าเทียบกับ1ฟีลลิ่งผมเพิ่มเติมจากคุณตู่นิดนึงครับผมเข้าใจว่าผู้ถามเนี่ยอาจจะแฟนๆเนี่ยนะครับอาจจะหมายถึงว่าอยากจะให้เปรียบเทียบใช่3รุ่น3รุ่นเค้าสมมุติว่าเป็น power weight ratio กำลังต่อน้ำหนักอะไรในลักษณะแบบนี้นะผมคิดว่าเนี่ยเป็นข้อดีของ GSX R750 ครับนะครับซึ่งมี power weight ratio ดีกว่าครับแรงม้าดีน้ำหนักเบาดีที่สุดในโลกนะครับต้องบอกว่าดีกว่าทุก
ทุกโมเดลที่เคยมีมานะครับนั่นแหละฮะอย่าไปมองว่าซีซีเยอะแล้วจะใช่ครับไม่ได้จะแรงกว่าเสมอไปครับใช่ไม่ใช่ว่าซีซีเยอะจะแรงกว่าเสมอไป power weight หมายถึงว่าแรงม้าต่อน้ำหนักแรงม้าต่อน้ำหนักเป็นเรื่องสำคัญใช่ถ้าเปรียบเทียบกันแบบที่ซีซีไม่เท่ากันหรือว่าคนละรุ่นกันเนี่ยมันควรจะต้องเปรียบเทียบโดยแรงม้าต่อน้ำหนักใช่ครับนี่คำตอบเดียวกันเลยนะครับใช่ครับอย่างที่บอกครับก็คือตัวใหม่ล่าสุดออกมาแล้วนะฮะคือเขาจะมาทำให้แบบมันก็เป็นอุปกรณ์ไม่ได้สิเพราะว่าเป็นค่ายเดียวกันต้องบอกว่าเห็นความแตกต่างเยอะไหมคือระหว่าง750กับ 1,000cc คุ้มค่ากับราคาที่เพิ่มไหมคราวนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันครับผมประมาณนั้นสงสัยจะต้องกลับมารีวิวอีกหลายครั้งนะครับมีหลายรุ่นนะพี่เนาะจริงแล้วผมยังว่าจะถามอยู่เรื่องฮายาเหมือนกันนะจะมีตัวใหม่จะมีอะไรไหมฮะฮายาบุษฎีมีโฉมนานมากมันโฉมเนี่ยพูดถึงว่าก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นอมตะแล้วในงานมีตัวพิเศษใช่ไหมมีตัวพิเศษแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมีโฉมใหม่ไหมฮะฮายาบุษฎีพอมีข่าวไหมจริงๆการพัฒนารถเนี่ยนะเราตัวโดยเฉพาะตัวฮายาบุษฎีเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นตัวท็อปไลน์นะครับท็อปออฟเดอะไลน์เลยตัวนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในรูปโฉมซึ่งเป็นปัจจุบันเนี่ยแฟนๆเรียกร้องกันมากว่าชอบรูปนี้นะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังนะวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาในถึงเวลาเหมาะสมเราจะต้องปรับไปในสิ่งที่ดีกว่าเล่นถ้าผมเงียบเลยอนิจจังอาจจะมีไมเนอร์เชนสังขารอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาหมายถึงว่าอาจจะมีไมเนอร์เชนออกมาอาจจะมีอะไรปรับปรุงเสริมนู่นนิดนี่หน่อยเพราะโฉมนี่มันนานแต่โมเดลนี้ยังอยู่ถ้าที่พี่ฟังที่พูดใช่ไหมยังอยู่ครับเพราะยังไงก็ได้รับความนิยมได้รับความนิยมก็ยังมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้ผมว่าคนหนึ่งเลยนะกับไฮยามุสะชอบพี่สไตล์พี่ชอบรถงั้นอยู่แล้วนี่ชอบใหญ่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 แรงๆอ่ะติดมือโหดๆนะก่อนจะปิดเบรกนี้ก็ให้พี่เลิศฝากบูธอีกทีนึงฝากในเรื่องของบูธอยู่ตรงไหนโปรโมชั่นยังไงบ้างแล้วก็ฝากในเรื่องของการติดต่อซูซูกิติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับเจอเลยก็อยากจะเรียนเชิญนะครับไบค์เกอร์ทั้งหลายนะครับเข้ามาเยี่ยมบูธซูซูกิกันให้มากๆปีนี้บูธซูซูกิของเราเนี่ยจัดเต็มนะโดยเฉพาะเราจะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่เนี่ยถึง3รุ่นเลยเรียนอย่างนี้นะครับมีทั้งรุ่นที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับมาชมตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่เรียกได้ว่าพิเศษสุดๆเราทราบดีอยู่แล้วว่าฮายาบุสะเนี่ยเป็นอะไรที่มันพิเศษมากแต่ปีนี้มีพิเศษสุดๆคือเป็นฮายาบุสะโยชิมุระ X1 นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นพิเศษก็อยากให้มาเยี่ยมมาชมกันนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็นไบค์เกอร์ที่ชอบสไตล์สปอร์ตสไตล์แน็กเก็ตนะสไตล์แอดเวนเจอร์นะครับหรือแม้กระทั่งสไตล์ที่เป็นครูเซอร์เป็นอเมริกันสไตล์นะครับวิบากด้วยวิบากด้วยทุกรุ่นเลยครับมาเยี่ยมที่บูธเราจะได้เห็นครบหมดนะครับนอกจากนั้นเนี่ย เรายังมีโปรโมชั่นสำหรับงานนี้นะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ยเราใช้เหมือนกันทั่วประเทศนะครับท่านที่สะดวกมาเยี่ยมบูธเราที่งาน Motor Expo ก็เรียนเชิญแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกสามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้ได้ทั่วประเทศไปหาดีลเลอร์ของเรานะครับที่เป็น Big Bike นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10แห่ง10แห่งนะครับทั่วประเทศก็ไปเยี่ยมไปชมได้จะได้รับโปรโมชั่นเดียวกันคือแถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับมี roadside assistant นะหรือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับหรือเป็นทะเบียนพรบฟรีนะครับนอกเหนือจากนั้นในรถในแต่ละรุ่นก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับเรียนได้เลยว่ารุ่นที่เราโปรโมทสุดๆนะครับมีกิฟต์วอเชอร์แถมให้นะครับมูลค่าถึง 100,000 บาทเอาไปซื้อของแต่งอ่ะเราไปซื้อใช่จริงๆแล้วในบูธก็ยังมีในส่วนของอัคเซสซอรี่เปิ้ลอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายพี่นอกเหนืออย่างนั้นยังมีของแถมอีกครับครับของแถมอีกถ้าเป็นรถสไตล์แอดเวนเจอร์บอกใบไว้นิดนึงก็จะมีปี๊บมีอะไรให้โอ้แล้วก็ขนมปังเรียบร้อยเดินทางไม่ต้องกลัวฮะครับหรือว่าถ้าจะไปซื้อก็จะเป็นราคาพิเศษมีส่วนลดให้ด้วยมีส่วนลดให้นะครับพิเศษนี่งานนี้คือแบบเปิดขึ้นมาเพื่อเอาใจชาวไบเกอร์แล้วก็แฟนธุรกิจโดยเฉพาะใช่ครับจริงๆแล้วข่าวสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะโปรโมชั่นเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25ธันวาคมก็เลยเลยงานอีกปีนี้ยังมีต่อก็เราบริการอย่างเต็มที่เลยจะเริ่มแต่วันนี้ถึงก่อนปีใหม่ว่างั้นเถอะใช่ครับถึงคริสต์มาสพอดีท่านใดที่
อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็อาจจะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของซูซูกิ www.thaisuzuki.co.th นะครับหรือใน Facebook Suzuki Society นะครับหรือที่ call center 02-533-1170 นะครับก็สามารถโทรกันเข้าไปติดต่อกันเข้าไปดูได้อ้าวนี่เรียกว่าครบทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook ที่เรียกว่าโซเชียลแรงที่สุดแล้วตอนนี้ว่าวันนี้พูดคุยกันได้ทราบกันถึงทุกแง่มุมแล้วก็เป็นยังไงในบูธงานมอเตอร์โชว์เป็นยังไงครับรวมทั้งเอารถสวยๆมาให้ดูด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณด้วยมากขอบคุณครับครับขอบคุณครับแล้วก็เชิญมาที่นี่นะครับต้องเชิญอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ขี่ว่าเขาเลยต้องขอรถมารีวิวอยู่แล้วนะฮะนี่เราขอกันในรายการเลยนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมย้ำอีกทีนึง SMS มาวงเล็บต่อท้ายซูซูกิมีเสื้อแจกจากทางซูซูกินะครับทั้งสีขาวแล้วก็สีดำ4รางวัลเดี๋ยวแรนดอมผู้โชคดีช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ